สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเลี้ยงไม้ใบเกษียณนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับเตรียมไว้ใบเกษียณจะพาเพื่อนๆมาดูความแตกต่างของบอนสี2ต้นนะครับระหว่างต้นนี้นะครับสังเกตนะครับต้นนี้นะครับกับต้นนี้นะครับสองต้นนี้คือบอนสีหงเหินกับหงสุวรรณครับนะครับท่านเพื่อนดูความแตกต่างนะครับดูออกไหมครับแรกเลี้ยงไม้ก็ดูไม่ออกกันนะครับหลังเราเลี้ยงไปเรื่อยเห็นเขาทุกวันเรื่อยดูเขาทุกวันจนเขาโตไปเรื่อยเรื่อยแล้วถึงรู้ว่าอ๋อนี่คือจุดสังเกตยังไงบางคนแล้วแต่บางท่านนะครับว่าเขาเคยมีจุดสังเกตยังไงแต่สำหรับเลี้ยงไม้มีจุดสังเกตง่ายๆ2จุดเองครับมาดูไปครับสำหรับต้นนี้ครับต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้คือต้นสีผมสีหงสุวรรณนะครับเพื่อนเห็นลักษณะการแตกต่างกันยังครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าใจว่าหงเหินหงสุวรรณแตกต่างกันยังไงสำหรับท่านที่ทราบแล้วก็ช่วยสอนน้องๆต่อๆไปเพื่อนๆต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเลี้ยงไม้ใบเกษียณจะเอามานำเสนอเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักหน้าตาของบอนสี2ต้นนี้และจุดสังเกตว่าต้นไหนคืออะไรชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวกันครับตอนนี้ครับตอนนี้ผมเหินนะครับผมเหินนะครับขอบใบสีเขียวนะครับกับผมสุวรรณครับผมสุวรรณก็ขอบใบสีเขียวนะครับมีเม็ดสีแดงกระจายผมเหินก็มีเม็ดสีแดงกระจายเช่นเดียวกันครับแต่สำหรับผมสุวรรณโอเคนะครับเม็ดที่คิดแต้มตรงนี้เป็นเม็ดสีแดงเม็ดเล็กๆไม่ใหญ่นะครับครับเม็ดเล็กไม่ใหญ่นะครับกระดูกใบออกสีชมพูนะครับสะดือสีแดงครับนะครับนะครับขอบใบสีเขียวนะครับก้านใบครับก้านใบสังเกตตรงคอใบครับก้านใบจะออกสีนวลๆครับนะครับสีนวลๆนะครับหลังใบก็จะมีสีแดงทะลุออกมานะครับสีแดงทะลุออกมาหลังใบนะครับหวังหูจะมีสีแดงครับครับอันนี้สำหรับหงสุวรรณนะครับเรามาดูหงเหินกันครับอันนี้ครับหงเหินครับเห็นไหมครับเพื่อนๆที่ผมบอกว่าหงสุวรรณเขาพื้นสีขาวนวลๆแต่หงเหินพื้นจะมีสีเขียวมากกว่าเห็นไหมครับพื้นจะมีสีเขียวมากกว่าพื้นใบจะมีสีเขียวมากกว่าหงสุวรรณเห็นไหมฮะอันนี้หงสุวรรณนะครับประการที่2นะครับเม็ดสีแดงนะครับที่แต้มอยู่ครับเม็ดสีแดงนะครับที่แต้มอยู่กระจายไปทั่วใบเช่นเดียวกับผงสุวรรณนะครับแต่นะครับเม็ดสีแดงที่แต้มอยู่นี่ครับของหงเหิน
จะเม็ดใหญ่ปื้นใหญ่กว่านะฮะจะใหญ่กว่านะฮะปื้นใหญ่กว่าสุวรรณนะครับนะครับกระแต้มใหญ่กว่าเม็ดใหญ่กว่าสุวรรณนะครับใต้ใบก็ออกมาหลังใบก็สีแดงทะลุเหมือนกับหงส์เหินนะครับนี่ฮะหงส์เหินก็สีแดงทะลุใต้ใบเหมือนกันนะครับนี่คือ2นะครับพื้นใบสีเขียวมากกว่านะครับนะครับนี่ของสุวรรณนะครับนี่ของเธอนะครับพื้นสีเขียวมากกว่านะครับสีแดงที่แต้มเม็ดใหญ่กว่านะครับนะฮะของของสุวรรณเล็กกว่านะครับแล้วมาดูอันที่3ครับที่ถูกสังเกตนะครับของเธอนะครับก้างสีดำนะครับก้างเป็นสีดำนะครับนะฮะส่วนของสุวรรณก้างครับเป็นสีน้ำตาลของนวลนวลนะครับครับนะครับก้างไม่ดำเหมือนหงส์เหินนะครับนี่นะครับ3จุดง่ายๆครับที่เราจำกันนะครับอันนี้ของสุวรรณนะครับอันนี้หงส์เหินนะครับจุดที่ดูง่ายๆเลยครับทำให้ดูไม่ดูก้านก็ดูที่ใบนะครับพื้นใบของหงส์เหินจะมีสีเขียวมากกว่าหงส์สุวรรณนะครับสุวรรณจะออกเหลานวลนวลนะครับแต่หงส์เหินจะเป็นสีเขียวแชมอยู่เยอะมากครับแล้วก็เม็ดเขาจะใหญ่กว่าเม็ดของหงส์สุวรรณนะครับเพื่อนๆมือใหม่ดูคลิปนี้แล้วคงจะแยกออกนะครับว่าอันไหนหงส์เหินอันไหนหงส์สุวรรณไม่ยากครับดูง่ายๆครับครับถ้าท่านเพื่อนเพื่อนท่านใดมี2ต้นนี้อยู่ที่บ้านลองจับมาวางดูครับแล้วเปรียบเทียบดูครับว่าหงส์เหินกับหงส์สุวรรณต้นไหนใช่อย่างที่เลี้ยงไม้พูดหรือเปล่าครับนะครับดูไม่ยากครับคล้ายคลึงก็จริงครับแต่ก็ต้องมีจุดสังเกตครับเพื่อนมือใหม่ดูคลิปนี้แล้วก็รู้ครับว่ารู้ออกแน่นอนนะครับจำได้แน่นอนว่าอันไหนคือของสุวรรณไหนคือของเหินนะครับครับของเหินก้านดำนะครับสุวรรณก้านน้ำตาลของนวลนะครับของสุวรรณพื้นใบสีนวลเม็ดแดงเล็กครับของเหินพื้นใบสีน้ำสีเขียวมากกว่าสุวรรณแต้มสีแดงเม็ดใหญ่กว่าครับครับขอบคุณเพื่อนๆทั้งหมดทั้งหลายนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเปรียบเทียบระหว่างหงส์เหินกับหงส์สุวรรณนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลี้ยงไม้ใบกระเจ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการเปรียบเทียบระหว่างหงส์เหินกับหงส์สุวรรณยังไม่ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ